จ้าเขาจะเฮ็ดผัดหมี่นะคะผัดหมี่โรยไข่ทอดไข่ก่อนจ้ะเดี๋ยวสิเอาไปซอยนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ไข่แค่หน่วยเดียวเพราะว่ามันได้ผัดนิดเดียวนะคะมันทอดไข่ให้สุกแล้วก็เอาขึ้นเพื่อจะนำไปซอยเนาะก็จำเป็นต้องให้เหลืองกรอบนะคะเอาแค่สุกก็พอจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะให้หอมก่อนนะคะโอเคพอมีสีนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะรออีกสักพักนึงให้สีงามกว่านี้นิดนึงค่ะให้หอมน้ำตาลนะคะเคี่ยวค่ะใส่นิดนิดก่อนนะคะเคี่ยวอีกเคี่ยวให้ได้สีตามที่เขาต้องการก่อนนะคะคนเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยมือนะคะไม่งั้นกระเทียมกับน้ำตาลจะไหม้นะคะมันจะไม่แซ่บนะคะใส่น้ำลงไปละลายค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะได้สีและความหอมของน้ำตาลนะคะใส่ผงชูรสลงไปจ้าเต้าเจี้ยวค่ะนิดหน่อยนะคะน้ำปลานะคะนิดหน่อยค่ะแต่งสีนิดนึงจากซีอิ๊วดำไม่เยอะนะคะเพราะเขาได้สีจากน้ำตาลแล้วการต้องเคี่ยวน้ำตาลสีจะได้สีน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงจะได้ความหอมนะคะความหอมของน้ำตาลโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เส้นนะคะเส้นไม่ได้เป็นเส้นจันเอาไปลวกน้ำแต่ว่าลวกประมาณ 70% นะคะใส่ลงไปค่ะก้อนเป็นเส้นแห้งนะคะไม่ได้จะนำไปลวกน้ำก่อนนะคะลวกน้ำห่อนไม่สุกไม่ให้สุกนะคะประมาณ 70% ค่ะเป็นแล้วเอาลงมาผัดตัวนี้จะพอดีเลยนะคะผัดหมี่โรยไข่ทำง่ายง่ายบ้านบ้านมีผัดที่ดีควรจะเป็นยังไงมีผัดที่ดีควรจะว่าแฉะนะคะควรจะแห้งอีกนิดนึงเขาก็ใส่ได้แล้วค่ะถ้าผู้ใดบ่มั่นหรือว่าบ่เป๊ะในรสชาตินะคะให้ซิมน้ำก่อนตอนที่เฮาปรุงไว้นะคะก่อนที่จะเอาเส้นลงนะคะซิมรสชาติให้ได้ก่อนนะคะส่วนน้ำเฮาก็กะเอาค่ะว่าเฮาเฮ็ดเส้นใหม่เส้นไร้ซำไรนะคะถ้าใส่น้ำเยอะลงไปมันก็จะแฉะเกินนะคะมันจะไม่อร่อยนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวก็จะจัดตักใส่จานนะคะ
แป๊บเดียวค่ะปิดไฟก่อนแล้วจะไปใส่จานให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับผัดมีโรยไข่สไตล์บ้านๆเมนูง่ายๆผู้ใดก็เฮ็ดได้นะจ๊ะเฮ็ดบ่ยากแล้วก็บ่มีเครื่องปรุงอีหยังมากมายนะคะวันนี้มีแค่เต้าเจี้ยวเป็นตัวชูรสนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะลองไปเบิ่งเนาะลองไปเฮ็ดเบิ่งแล้วก็มีผงชูรสน้ำตาลกระเทียมน้ำมันเครื่องผสมก็คงสิบ่ยากสำหรับพี่น้องที่มีเครื่องครัวอยู่ในบ้านแล้วอยากกินผัดมีโรยไข่กินกับตำบักหุ่งแซ่บๆนะคะแนะนำว่าถ้าหากจะเฮ็ดผัดมีให้ออกมาสุกให้มันแซ่บเนี่ยต้องให้หวานนำนะคะหวานนำและเข้มตามมันจะแซ่บเพราะว่าถ้าเฮากินกับตำบักหุ่งหรือเป็นพวกตำแตงอีหยังจังซี่นะคะแนะนำให้ออกหวานค่ะจะแซ่บนะคะอย่าเข้มถ้าเข้มมันจะบ่แซ่บแต่ทั้งเนื้อทั้งม้วนนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ความชื่นชอบของรสชาติของแต่ละคนเพราะว่ารสปากและความแซ่บของแต่ละคนจะบ่เหมือนกันเนาะค่ะแม่หน่อยก็ให้เทคนิคและวิธีการทำแล้วนะคะ1ความหัก1ความปรารถนาดียังเหมือนเดิมจ้ารักนะจุ๊บๆ